สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำการทำความสะอาดฟันให้น้องบราวนี่นะคะเป็นครั้งแรกของน้องนะคะที่เราจะลองทำให้น้องดูค่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าน้องจะยอมไหมนะคะแต่เราจะพยายามหัดน้องนะคะครั้งแรกเลยนะคะคุณแม่ยังไม่ใช้ยาสีฟันให้น้องนะคะการแบบน้องต่อต้านนะคะกลัวน้องไม่ยอมค่ะก็เนี่ยค่ะไปเตรียมนะคะแปรงสีฟันนะคะแทนไปซื้อที่ Mr. DIY ค่ะก็คือ20กว่าบาทค่ะเรายังไม่ได้ซื้อของที่ราคาแพงมากนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าน้องจะยอมไหมนะคะและน้องจะชอบไหมนะคะเขาจะต่อต้านเราไหมคะเราก็เลยอยากเอามาลองดูก่อนว่าน้องโอเคไหมนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะก็แค่ซื้อมาเสร็จใช่ไหมคะมันเป็นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็สวมใส่นิ้วไหนก็ได้ที่เราถนัดนะคะแล้วคุณแม่ไปจุ่มน้ำไว้ได้นะคะล้างให้น้องแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ใส่น้ำยานะคะยังไม่ใส่ยาสีฟันให้น้องนะคะดูซิว่าน้องจะยอมไหมคะคราวนี้โอเคไหมลูกมาฟันกันนะคะก็คือเนี่ยค่ะจับน้องนะคะอ้าปากเลยนะคะเนี่ยค่ะให้น้องแบบว่าได้ชินนะคะก็คือได้แบบว่าดูซิว่าโอเคไหมนะคะก็ค่อยๆถูค่ะตรงฟันน้องนะคะหลังจากที่น้องกินอาหารแล้วนะคะเราค่อยๆถูให้น้องนะคะเนี่ยค่ะน้องก็จะมีกัดนะคะมีการต่อต้านไหมนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วก็สามารถถูเข้าไปในนี้เลยนะคะเห็นเหงือกน้องใช่ไหมคะเนี่ยค่ะตรงเหงือกนะแล้วก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมเข้าไปจะเห็นเหงือกน้องตรงร่องเลยนะคะตรงนี้เลยนะคะถูเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่น้ำยาค่ะน้องก็อาจจะกัดเล่นไปนิดนึงอย่างน้อยๆเศษอาหารที่ติดอยู่ในปากน้องนะคะก็จะหลุดออกมานะคะและน้องก็จะไม่ยอมนี่เป็นครั้งแรกของบราวนี่นะคะนี่เป็นครั้งแรกเลยน้องนะไม่อยากบังคับหนูมากนะนะโอเคแป้งฟันลูกแป้งฟันบราวนี่แปรงฟันหนูโอเคไหมแปรงฟันเริ่มต่อต้านแล้วเห็นไหมเริ่มไม่ยอมแล้วนะครับโอเคเนี่ยค่ะล้วงก็แล้วเนี่ยข้างบนนะคะเนี่ยค่ะข้างล่างให้น้องหน่อยหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะทำความสะอาดให้น้องนิดนึงค่ะไม่ล้วงไปลึกนะคะเดี๋ยวน้องจะทำท่าเหมือนจะอ้วกนะคะแล้วก็วางนิดนึงค่ะนิดนึงให้น้องได้พักผ่อนหน่อยไม่ลูกเดี๋ยวหนูต่อต้านเยอะใช่ไหมลูกมันจะได้สะอาดไหมลูกบราวนี่มันจะได้สะอาดไงคะไหนแม่ดูซิลูกไหนดูซิไหนดูซิฟันหนูขาวไหมเนี่ยเห็นไหมคะค่อยๆค่อยๆถูค่ะตามเนี่ยสรีระนะคะตัวเหงือกน้องข้างบนเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็มาถึงเนี่ยค่ะข้างหน้าโอเคอาหารแล้วลูกฟันให้หนูหน่อยข้างล่างนิดนึงข้างล่างนิดนึงค่ะโอเคตอนนี้นิดนึงเนี่ยค่ะนี่เลยนะคะน้องก็จะต่อต้านเห็นไหมรู้เลยว่าหนูต้องต่อต้านเพราะเป็นครั้งแรกของน้องนะคะแต่มั่นใจเลยนะคะว่าถ้าเราทำประจำนะคะทำบ่อยๆแล้วน้องก็จะเริ่มชินค่ะเพราะว่าน้องแค่2เดือนเศษนะคะเห็นไหมเหมาะในการที่จะสอนเขาทำไมวันนี้คุณแม่เลือกที่จะไม่ใส่น้ำยาให้น้องนะรู้ว่าน้องต่อต้านแน่นอนค่ะก็คือให้น้องได้ค่อยๆแบบว่าใช้เวลานิดนึงทำให้น้องทุกวันนะคะแล้วน้องก็จะเริ่มชินใช่ไหมลูกทำเสร็จนะคะแนะนำค่ะมีขนมให้น้องนะคะเราจะต้องหลอกล่อน้องด้วยนะคะเพราะว่าเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้ว่าเขาได้กินขนมนะคะเราก็อาจจะต้องมีบ้างนะคะเหมือนกับว่าหลอกล่อน้องให้เขายอมแปรงฟันนะคะโอเคไหมลูกโอ้โหหาวโชว์เลยเหรอไหนดูฟันสะอาดไหมฟันสะอาดไหมลูกโอเคอีกทีนะอีกทีนะโอเคทีนี้ค่อยๆค่ะแบบพยายามไม่บังคับเขามากนะคะเห็นไหมตรงเหงือกเขาเนี่ยอย่างในน้องก็ยังดีนะคะเนี่ยตรงนี้แม่ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยช่วยได้เยอะเลยพอทำเสร็จนะคะแนะนำให้น้องนะคะไปกินน้ำนะคะดื่มน้ำค่ะเขาก็จะแบบว่าเหมือนกินพวกเศษอะไรลงไปนะคะมันจะได้ไม่ติดอยู่ที่ฟันน้องนะคะมันก็จะดีนะฟันน้องเนี่ยขาวจ้วงเลยใช่ไหมลูกนะคะโอเคค่ะต้องดูแลนะคะเหงือกน้องนะคะนี่ลูกเนี่ยใส่สอดเข้าไปเนี่ยค่ะค่อยๆนะคะนะคะไม่ต่อต้านน้องมากนะคะถ้าเขาแบบแอนตี้มากๆเราก็อย่าไปบังคับเขามากทำแบบเล่นๆกับเขาไปหน่อยให้เขาชินค่ะแบบนี้เลยนะคะโอเคแต่ค่อยเบาๆนิดนึงนะหนูก็จะกัดไปด้วยการที่เขากัดเขาแทนในพวกที่เป็นหนังนะคะเนี่ยเป็นพลาสติกแบบอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะเหมือนกันทำความสะอาดฟันไปในตัวนะคะหน้าแปรงก็โอเคนะคะนิ่มค่ะน้องก็นิ่มนะคะเนี่ยค่ะไม่ทำลายนะคะผิวปากน้องแล้วก็เหงือกน้องแน่นอนนะคะบราวนี่หนูต่อต้านตกนะลูกตกนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งคอยก่อนนะคอยก่อนนะคอยก่อนคอยก่อนลูกไปไหมโอเคก็อาจจะแค่นี้แหละค่ะประมาณนี้นะคะก่อนแล้วกันค่ะคือตอนแรกๆเลยเราก็อยากจะแบบลองฝึกให้น้องก่อนค่ะอาจจะวันละ2ครั้งนะคะฝึกให้น้องอย่างนี้ทุกวันคิดว่าน้องน่าจะโอเคนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของบราวนี่เลยนะคะเราก็เลยลองดูค่ะว่าจะประมาณไหนนะคะแต่เราก็คือจะพยายามไม่บังคับน้องนะคะให้น้องแบบว่าได้เอนจอยได้แฮปปี้กับกิจกรรมที่คุณแม่จะทำให้เขานะคะเราจะไม่บังคับน้องนะคะไม่งั้นน้องจะไม่แฮปปี้กับตรงนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะบราวนี่ก็จะประมาณนี้นะคะการกินของน้องนะคะก็คือในเรื่องของฟันที่ช่วยได้คืออาหารเม็ดเราต้องเลือกเป็นอาหารเม็ดที่แบบแข็งๆนะคะน้องเขาเคี้ยวตรงนี้ก็สามารถช่วยในเรื่องของหินปูนให้น้องได้ในระดับหนึ่งนะคะบวกกับพวกบาร์บอะไรพวกนี้ค่ะถ้าอาหารเหลว
จะยิ่งทำให้น้องมีคราบเป็นหินเปียกเยอะขึ้นนะคะแต่ถ้าเราแบบกินอาหารเม็ดมันก็จะช่วยได้เป็นการขัดฟันไปในตัวนะคะตาอีตาอีลูกไม่เอาไม่ดุจังเลยตาอีไม่เอาตาอีเงียบเงียบเงียบยังไงก็เดี๋ยวมาอัพให้ดูนะคะว่าน้องจะยอมแค่ไหนนะคะคุณแม่จะพยายามทำทุกวันนะคะเดี๋ยวจะมาอัพทีนึง 2-3 วันดูว่าน้องจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนนะคะอย่างนี้เลยนะคะน้องบราวนี่อีพีนี้ต้องไปแล้วนะคะฝากติดตามน้องด้วยนะคะน้องบราวนี่นะคะบ้านเฟรมบูด็อกพัทยาค่ะอีพีนี้ไปแล้วนะคะบายบายโอ้ยไม่ลูกบายบายกันบายบายกันบายบายกันหรอกบายบราวนี่บราวนี่บายบายกันวันนี้ไม่ไปกันหรอกบ๊ายบายกันบ๊ายบายโอเคครับไปแล้วค่ะ